อบคุณมหาศาลเหลือเกินตรงนี้ห้องน้องห้องยังไงล่ะเชิญเถิดคุณแม่นะฮะครับงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดือนหน้าถวายเสร็จแล้วเตรียมพื้นที่หน่อยนะเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่จะทำให้สับสนหรือเปล่าสำหรับเจ้าหน้าที่เองนะครับช่วยกันนิดหนึ่งเนาะคนหนึ่งรับคนหนึ่งส่งอย่าดีดีดีบังกันเลยนะเจ้าค่ะรู้ว่าแรงดูนะเยอะยืนเลยครับยืนไม่ได้ครับออกไปเลยครับออกไปเลยอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วครับ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 ถูกต้องแล้วต้องบอกว่าไปที่ไหนก็ยังดีตอนนี้จังหวัดเพชรบุรีสามารถเริ่มเลย650,930ตอนนี้ยอดขึ้นไปที่9,888,972ลายครับครับผู้ที่เป็นเป้าหมายรวมกฐินนะครับเชิญ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 ครับร่วมบุญกันแม่ของมือนะครับแม่ของมือนะครับมาดูนะครับรอไปอย่าผ่าตรงกลางใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่เราช่วยดูแลด้วยครับถ้าผ่ากลางมันจะทำให้แขนของเราชนกันเองเชิญครับจะไม่เรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งแข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็ฮะหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันบรรจบมายังไง
ต้องชมนะครับจากคำชะโนดอย่ามันจะไปปิงวางยมหน้าอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป่ากระปักวางครับ
กราบขอบพระคุณเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับว่ากระถิ่นของวัดเขาสุกิมเป็นแบบนี้ครับมีความสัมพันธ์